ยิ่งยงเผยข่าวเศร้าวงการลูกทุ่งสูญเสียถุยลูกไทยเบื้องหลังคนสำคัญเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2564นักร้องลูกทุ่งชื่อดังยิ่งยงยอดบัวงามได้เผยข่าวเศร้าผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเกี่ยวกับวงการเพลงลูกทุ่งไทยที่ได้สูญเสียถุยลูกไทยอีกหนึ่งคนสำคัญโดยยิ่งยงระบุว่าวันนี้วงการลูกทุ่งเราได้เสียบุคคลสำคัญมากฝีมือไปอย่างไม่มีวันกลับอีกคนหนึ่งอีกแล้วครับคือพี่ถุยลูกไทยแกเป็นคนที่มิกเพลงชุดยิ่งยงมาแล้วชุดที่1มีเพลงดังทั้งชุดโดยเฉพาะเพลงสมศรี1992เมื่อก่อนแกอยู่ห้องอัดเสียงไพบูลย์สตูดิโอย่านบางโพเมื่อปี2535หลังจากนั้นพี่ถุยก็มาทำงานส่วนตัวด้วยการเป็นตากล้องเป็นโนบิตามงานทั่วไปจนมาถึงวันสุดท้ายวันนี้ขอให้ดวงวิญญาณพี่ถุยไปสู่สุคติสู่ภพภูมิที่ดีนะครับพี่ถุยรักและอะไรยิ่งขอแสดงความเสียใจด้วยครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ